จะไม่รอที่ช่องมาโปรโมทผมจะโปรโมทตัวเองด้วยการที่ผมทำที่ทุกวันนี้มีช่องทางที่ผมชอบผมก็พยายามสร้างมูลค่าให้กับตัวเองซึ่งผมถือว่าตัวเองเป็นสินค้าของช่องเจ็ดแต่ว่าผมจะรอให้เขามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผมอย่างเดียวไม่ได้คงไม่มันไม่สมบูรณ์ไปก็ผมก็จะมีแค่ละครแต่สิ่งที่ผมทำได้คือสิ่งที่สำคัญในการที่ผมรู้สึกว่าเห็นจากหลายๆคนจากน้องๆนะครับผมนั่นคือเขาเรียกว่าเสน่ห์ของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองที่บางทีถึงแม้เขาจะแบบเขาจะเขินเขาจะแบบยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่คุยกับเราแล้วเขาหลุดออกมาอันนั้นคือเป็นสิ่งที่น่ารักมากเวลายิ้มเวลาเขินเวลาที่แบบมันเป็นตัวของตัวเองนั่นผมว่าอันนั้นคือเสน่ห์ของเขาที่เราสามารถแบบหยิบมาเราก็จะมาปั้นให้แบบให้มันออกมาดีกว่านี้ได้มิกเห็นน้องๆแบบนี้นึกย้อนถึงตอนที่เราประกวดไหมมากครับผมหนักกว่าน้องๆหลายคนหมายถึงน้ำหนักหรืออะไรคะผมเป็นธรรมชาติของต้นไม้และก้อนหินธรรมชาติจริงๆใช่อย่างนั้นเลยหรอใช่ครับใช่ครับก็ในหลายคนเนี่ยจะบอกว่ามีความเขาเรียกว่ากล้าแสดงออกมากกว่าในช่วงนั้นตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆเ
ำไมอะไรตอนนั้นทำให้นึกแบบไม่ท้อแพ้แล้วแพ้อีกแล้วก็สู้มันคือตอนนั้นแค่ถ้าเป็นเด็กๆตอนนั้นเลยนะคะคิดแค่ว่าเฮ้ยทำไมแต่เราไม่ถามมองตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราด้อยตรงไหนคนอื่นอาจจะพูดว่าแบบเฮ้ยไม่ชัดแต่เราไม่รู้ตัวเองจนมีวันหนึ่งเราแบบได้ฟังเสียงที่ตัวเองอัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วมันรู้สึกมันไม่ชัดเลยจนแบบเรามองเห็นแล้วแล้วเราก็เริ่มที่จะแบบไปเรียนรู้พยายามปรับแก้ที่จะให้มันดีขึ้นแอคติ้งก็เหมือนกันพอมานั่งดูที่ตัวเองเล่นในแบบวิดีโอไม่ได้จริงๆเราดูเองยังคัดใจอะไรแบบนี้เหรอใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะจุดตรงนี้เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มค่ะสอนก็เลยเป็นอะไรที่แบบแค่อยากจะดีขึ้นแค่นั้นเองค่ะนี่แหละสำคัญไลฟ์เชิญค่ะครับผมเช่นกันครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องๆทุกคนเลยนะครับผมทั้งที่ใครที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมสู้ต่อไปครับถ้าเรามีความฝันครับสวรรค์เราต้องไปถึงความฝันนั้นให้ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ารอบนะครับก็แสดงความยินดีร่วมหน้านะครับผมแล้วก็เราก็เหมือนเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับผมสักวันครับต้องเจ็บได้ดีของเรามีโอกาสได้โคจรมาเจอกันครับนี่ขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เต้ยพี่หนิงนะคะพี่เบอร์น้องมุกนะคะแล้วก็น้องมิกด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญท่านคณะกรรมการนั่งพักก่อนได้เลยนะคะวันนี้ทำงานหนักจริงๆเชื่อแล้วนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยหนักใจไม่น้อยเลยนะคะน้องๆผู้เข้าประกวดโสมิมาลาและอุบลค่ะน้องสาลีอายุ20ปีนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะยินดีด้วยนะคะน้องสาลีขอบคุณค่ะจะทำให้เรียนที่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะนี่ยินดีด้วยอีกครั้งนี่น้องมันนี่น้องมันนี่กิจจำนงกิจอายุ22ปีนะคะจบจากจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมันนี่ดีใจหรือว่าจะร้องไห้ทำหน้าไงที่เราอารมณ์ไม่ถูกขอบคุณครับแม่ผมทำได้แล้วนะขอบคุณคนร้องไห้ครับยินดีด้วยยินดีได้เลยนะครับ ตามมาครับ เรียบร้อย